แล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่4ฮะคุณป๊อกคุณปูนโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่คู่เอกและเป็นมวยคู่เอกนำรายการในวันนี้เลยคู่เอกประจำวันนี้ใช่และผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมมานอนสำนักพิมพ์ช่างโมทางหลวงครับผมนี่ของดีสระบุรีสระบุรีเหรอเละแล้วเป็นไงซ้อมรถมาไงมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจใช่ผมความมั่นใจความพร้อมคือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องด้วยเราเป็นช่างทำรถเองด้วยครับผมแล้วก็ขี่เองด้วยใช่มันมีข้อแตกต่างกับช่างคนหนึ่งกับตรงขี่คนหนึ่งไหมได้เปรียบได้เปรียบการไล่รถใช่การไล่รถเราจะรู้ไหมว่าครับต้องเพิ่มเติมตรงไหนทำเองขี่เองได้เปรียบเรารู้เลยว่าขี่ไปแล้วมันตรงนี้มันไม่ดีนะแล้วก็มันเอาเองเลยใช่ครับมันจะง่ายต่อการปรับรถใช่รวมไปถึงสรีระของรถด้วยใช่ครับเพราะว่าท่านุ่งท่านั่งอะไรเงี้ยมันมีผลนะมีผลแล้วเวลาซ้อมที่ผ่านมาผลงานพอใจไหมพอใจอยู่พอใจอยู่แล้วในฐานะตัวขี่เนี่ยขี่กี่คันขี่สองคันคันนี้ของเราครับผมและการดึงขี่ให้กันนะแหบใหญ่ครับผมแหบใหญ่เค28แหบใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่รู้นะว่าแหบกับเราเนี่ยเป็นน้าหลานกันครับแท้ๆเลยครับผมคือน้าแหบเป็นน้าน้องแม่เป็นน้องของแม่ทั้งหมดอ๋อแล้วไอ้คำว่ามดทางหนูนี่มาจากไหนก็เนี่ยพ่อเขาตั้งฉายาให้เลยพ่อพ่อมันอ่ะได้ฝากไปถึงน้าอุ้ยด้วยนะเอาเป็นว่าก็คือเอาเป็นว่ารู้กันว่าหลังถนนแล้วกันทางหลวงครับผมแล้วปกติเป็นตัวขี่อยู่แล้วด้วยสมัยก่อนก็เป็นตัวขี่เข่าอ๋อแล้วกับไฟแบบเนี้ยมันยากง่ายครับหรือว่าก็อยู่ที่จังหวะก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมนะมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับไหมก็ฝากเชียร์ด้วยครับหมดทางหลวงสนั่นเมืองคือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกแพ้หรือชนะแต่ก็ต้องทำให้มันเต็มที่เต็มที่ครับมีสาวๆชอบถามว่าช่างมดหล่อแบบนี้มีเมียหรือยังมีเมียแล้วครับรังเกียจไหมรักเมียมากแล้วเมื่อคืนเนี่ยพอรู้พอจับฉลากรู้ว่าเป็นทั้งสามพระราม7ได้มีการขี่รถไปเบิ้ลหน้าร้านบ้างมั้ยฮะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยฝั่งเดียวกันถนนเดียวกันเลยเออร้านเหมือนกันซึ่งก็รักชอบกันอยู่ดีกับพี่ตากนะฉันพี่ฉันน้องฉันพี่ฉันน้องตอนนั้นนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่างมดด้วยมันแกมีลาเฉยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมนี่นะก็แฟนๆช่วยเชียร์เขาด้วยมาโนดผ่านทัพทีมมดทางหลวงครับผมว่าช่างโชคดีมีชัยครับโอเคน้องจากกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ช่างคู่ต่อสู้ของเขาครับช่างศักดิ์พระราม7นะฮะซึ่งชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วมาแล้วฮะคู่แข่งมดทางหลวงซึ่งหรือว่ามดจราจร19ครับผมจะเจอกับศักดิ์พระราม7หรือว่าศักดิ์จรัญ97โอ้โหเลขขี้เหมือนกันเลขขี้เหมือนกันอยู่จรัญฝั่งเดียวกันด้วยคือฝั่งเลขขี้แล้ววันนี้ขอแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับผมศักดิ์พระราม7ครับศักดิ์พระราม7สวัสดีครับผมเอราชบุรีครับความพร้อมในวันนี้พี่ศักดิ์ที่ต้องรู้ว่าเจอแบบช่างมดทางหลวงเนี่ยซึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วสนิทชิดเชื้อกันอยู่แต่เนื่องด้วยจับสลากแล้วต้องมาเจอกันเนี่ยในสนามว่าเต็มที่นะแล้วความพร้อมวันนี้เป็นไงพี่พร้อม 100% ครับ 100% รถพร้อมคนขี่พร้อมคนขี่พร้อมแล้ว A ล่ะฮะพร้อมครับพร้อมมากใช่นี่มึงได้รองแชมป์มาหนึ่งมึงก็พูดได้ดิแล้วตัวขี่ตรงนี้นะกนกหรือแฟนๆเชื่อไหมครับว่าเป็นคนแรกและคนเดียวที่สามารถจับฟาวแบงค์บุญห่อได้นะฮะเหลือเชื่อมากบุญห่อไม่เคยโดนใครจับฟาวไอ้ตัวนี้เลยจับฟาวได้และก็เลยเป็นที่มาของคำว่า141โลเหลือเชื่ออ้าวพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับซ้อมมาดีไหมก็พอได้ผมถือว่าพอได้ผลงานตอนซ้อมเป็นไงพี่ก็ตามเป้าครับตามเป้าตั้งเป้าไว้ก็คือตามเป้าเลยครับก็ถือว่าเป็นรอบแรกและครั้งแรกที่ตัดพระราม7ด้วยเพราะว่ารอบแรกถังป่าเนี่ยสมัครไม่ทันนะก็เลยตกรถไปประมาณรุ่นเลยรุ่นถังเดิมก็เอาใจช่วยใจช่วยมาใกล้ๆแบบนี้เชียร์อยู่ก็ปากเชียร์ที่พระราม7ครับทุกคนครับปากเชียร์เอราชบุรีด้วยครับมันเล่ากี่ครั้งมีของทั้งบอยอ้อมใหญ่กับทั้งศักดิ์พระราม7ของทั้งสองคนนะโอเคและนี่คือผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่เราสองคนเนี่ยเชียร์ทั้งสองทีมเชียร์สองทีมเชียร์ทุกทีมเชียร์ทุกทีมนะครับนะฮะก็ขอให้โชคดีมีชัยในการแข่งในวันนี้และวันต่อไปสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับจากเอนะโชคดีมีชัยครับพี่นะครับโอเคและนี่คือ
บทสัมภาษณ์ก่อนแข่งขันของทั้งสองทีมครับในคู่เอกนำรายการแน่นอนว่าคู่นี้ใครชนะเราก็ต้องไปหาคนคนนั้นอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นติดตามดูว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ32คันสุดท้ายต่อไปครับผมก็ยินดีล่วงหน้าแล้วก็ให้กำลังใจทีมแพ้ล่วงหน้าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าเส้นครับทีมเซอร์วิสนะครับผมแจ้งเข้ามาหน้าเส้นได้คนละท่านนะครับท่านละคนครับครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการประจำศึกวันเอ็นพีโออันดับแรกในวันนี้นะครับผู้เอกดังที่แมตช์แห่งถนนจรัญสนิทวงศ์ครับระหว่างช่างศักดิ์พระรามเจ็ดอยู่ในทางเอเซอร์ติโก้สีแดงขาวขับขี่โดยน้องเอราชบุรีวงล้อเอสตองพ่อชุดเล็กมือเงินลงดึงรถจักรยานยนต์ปิ่นเก้าอาคูเออาไฮยาวราชโจ๊กโชมัสเบียร์ที่สุดครับพบกับร่องน้ำสีน้ำเงินแฮกบี้เจ้าชายไฮเวย์มุดทางหลวงมุดจรัญ19พอสุดเล็กเมืองนนสนันเมืองแหลมรถเสี่ยวยืนแฮกบี้ครับขับขี่โดยมุดทางหลวงทำเองขี่เองทั้งสองทีมไม่ธรรมดาครับอยู่ถนนเดียวกันฝั่งธนบุรีศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครครับพ่อแม่พี่น้องทีมขอรับทุกท่านครับทั้งสองทีมเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองทีมเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วดับไปฝั่งธนบุรีเหลือเชื่อครับรอผลในขันก่อนครับแต่ณเวลานี้ไฟโชว์ฝั่งซ้ายแต่ดูจากการออกตัวมดทางหลวงนำอยู่เป็นโอ้โหครึ่งท้องนาแล้วจบลงไปแล้วคุณฟองกันปูนละอุดุเดือดยิ่งกว่าอุณหภูมิในสนามครับก็คือผมกับเป็นคู่เอกคู่เอกของเราในวันนี้จริงๆครับโอ้โหมีประเด็นให้พูดถึงกันเยอะมากตั้งแต่ออกตัวจนไปถึงเส้นชัยแล้วก็ไฟตัดกันแบบผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าก็แล้วแต่ก็มีกล้องท้ายเส้นใช่นะครับฝ่ายจัดคำตัดสินอีกใช่ฝ่ายจัดหัวหน้ากรรมการตัดสินก็ตัดสินแล้วว่าเป็นฝั่งของเจ้าชายไฮเวย์มดทางหลวงถ้ามึงไม่ได้ฉายาพ่อกูเนี่ยนะเป็นไงมั่งมดตื่นเต้นครับตื่นเต้นคือก็เก่งเขาเหมือนกันเขาก็เก่งรถเขาก็เร็วแต่แบบว่าอาศัยประสบการณ์ลูกพี่ครับผมอาศัยประสบการณ์แล้วก็นิ่งนิดนึงก็คือทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดครับผมเต็มที่ครับเขาก็เต็มที่เราก็เต็มที่ก็จะมีจังหวะที่ออกตัวไปเดี๋ยวแฟนๆไปดูในคลิปด้วยว่าออกตัวเพราะอะไรแต่ด้วยความที่ไอ้ตัวนี้มันประสบการณ์ไงนิ่งกว่านะฝั่งน้องเอเนี่ยประสบการณ์น้อยกว่าชะงักเยอะเลยรถก็ชะงักเหมือนกันเหมือนกันแต่ตั้งสติได้ปุ๊บไปทันทีอย่างที่บอกว่าไฟนี่มันเป็นไฟอ่านใจใช่ไฟอ่านใจโอ้โหเหมือนฟ้าต้องคู่ครับแต่เขายกเขาไม่ไปใช่แต่เราไปเลยเราไม่รอเพราะฟ้าคู่เราก็เห็นอยู่ต้องสังเกตอะพี่เราขับรถต้องไหวพริบจริงๆหน้าเส้นนี่นะโอ้โหแต่มันยังไม่จบเท่านี้ไงคุณปองคุณผ่านเข้ารอบ32คันมดไฮเวย์มดทางหลวงต้องไปเจอกับสัมภวุฒิบางนาโอ้โหเอาละฮะก็ต้องฝากแฟนๆติดตามต่อไปด้วยครับยังไม่จบเส้นทางตรงนี้ยังไม่จบต้องไปทำการบ้านหน่อยครับผมก็ฝากติดตามครับผมมดทางหลวงสนั่นเมืองแถบบางใหญ่เค28ครับผมมีอะไรมึงพูดให้หมดเลยโคงครีมขายแทนมงแทนเมียมึงพูดให้หมดเลยคนละประเด็นยินดีด้วยนะน้องนะสำหรับรอบแรกถือว่าปลดล็อกทุกอย่างนะได้ครับสู้ต่อในรอบต่อไปโชคดีมีชัยน้องโอเคเจ้าชายไฮเวย์ครับมดทางหลวงครับผมยินดีด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเราใจผมเป็นคู่เองจริงนี่ขนาดรอบ64ทีมนะท่านผู้ชมมีแค่วันแรกด้วยนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อแล้วกันสำหรับ NGO Underground ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งส่วนใครที่ถามว่าทำไมผมต้องปิดหน้าปิดตาอะไรขนาดนี้ผมสู้แดดไม่ไหวจริงๆนะครับผมนากน้อยและป๊อกบ้านปูนคนเดิมนะฮะไม่ได้เป็นใครมาจากไหนฝากติดตามด้วยนะคู่ต่อไปแล้วเจอกันเจอกัน